ยไหมเชิญน้องๆมาเลยไหมเชิญน้องๆชีลีดเดอร์ด้วยนะครับเชิญเลยจ้านะฮะมาพูดคุยกันนิดนึงดีกว่านะฮะมาพูดคุยกันนิดนึงดีกว่าค่ะอย่าบังสิอะไรค่ะตกใจหมดบอยอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะนี่คือจุฬากับธรรมศาสตร์นี่แหละครับน้องๆครับเราขยับมาหลังหน่อยไหมเธอได้ๆจะให้บอกว่าน้องๆได้อยู่กันแบบเยอะมากนะถือว่าเป็นแขกรับเชิญมาแบบเยอะมากทีเดียวเชียร์แล้วยืนกันแบบเบียดเบียดมากอะไรอย่างนี้โอเคเมื่อกี้เราจากลักษณะที่เราดูเนาะทางจุฬาเองเหมือนแบบร้านอาหารญี่ปุ่นเนาะทำไมล่ะยัสมาเซ่ยัสมาเซ่น่ารักไหมคะขอบคุณนะคะที่มาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะลูกเขาเรียกอะไรนะขอเพลงน่ารักไหมคะน่ารักไหมคะนึกว่าซูชิไหมคะไม่ใช่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 แต่น่ารักมากนะนี่หลงรักเลยหลงรักเลยให้แต่ละคนแนะนำตัวหน่อยดีกว่านะครับเริ่มจากฝั่งใครก่อนเอาฝั่งจุฬาก่อนนะสวัสดีค่ะชื่อพี่กีนะคะเป็นบัณฑิตนักไม้ป่าค่ะเอาใหม่ด้วยลูกใหม่ด้วยนะคะเมื่อกี้เริ่มใหม่เดี๋ยวเริ่มใหม่กับคนแรกใหม่ถูกสกัดดาวรุ่งไปอันหนึ่งสองสามเอาใหม่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอลิสนะคะคณะนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่สองค่ะสวัสดีค่ะหยดน้ำค่ะคณะเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่สองค่ะค่ะค่ะตุ๊กตานะคะปีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีชั้นปีที่สามค่ะค่ะจ้าจ่าค่ะคณะอักษรศาสตร์ชั้นปีที่สามค่ะครับเอ็มค่ะบัณฑิตศิลปกรรมค่ะครับนุ่มๆครับน่ารักภูมิบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ครับค่ะปั้นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีชั้นปีที่สองครับค่ะนิวคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่2ครับครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอะไรมีอะไรได้มีซ้ำชั้นเหรอฮะยังไงฮะเลยจำไม่ได้แม็กคณะเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่2ครับมาพื้นไม้มาอันนี้ฝั่งจุฬาเนาะฝั่งธรรมศาสตร์ฝั่งที่ทำธรรมศาสตร์บ้างฝั่งนี้มีเมื่อกี้ฝั่งนี้เขามีอ๋อก็มีต้นเสียงแซวนิดนึงว่าต้นเสียงต้องไปรักษาเสียงก่อนถึงงานนะคะเพราะเมื่อกี้ไม่ค่อยมีพี่บอยอย่าแกล้งน้องอ๋องซี่ไม่แกล้งเด็กๆซู้เขารู้เอาแนะนำตัวสวัสดีค่ะเบนนะคะศิลปศาสตร์ชั้นปีที่2อุ้ยค่ะสวัสดีค่ะมิวนันนาดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนชั้นปีที่3ค่ะค่ะสวัสดีค่ะวิวค่ะคณะศิลปศาสตร์ชั้นปีที่4ค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะอีฟค่ะคณะวารสารศาสตร์ชั้นปีที่2ค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะอุ้มค่ะคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ชั้นปีที่4ค่ะด้านหลังหนุ่มๆบ้างครับสวัสดีครับโบ๊ทครับวิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ป่วยอึ้งภากรชั้นปี2ครับครับสวัสดีครับจอบครับคณะสหเวชศาสตร์ชั้นปีที่2ครับครับสวัสดีครับมาร์คภูมิครับผมคณะสังคมสังคมชั้นปีที่2ครับหารู้ด้วยนะลูกเห็นหน้าคนนี้คนนี้สวัสดีครับชื่อเจมส์ครับอยู่คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนชั้นปีที่4ครับโอเคอันนี้คือลีดนะคะทั้งฝั่งของจุฬาและธรรมศาสตร์นี่เธอเป็นคนที่สวยที่สุดตรงนี้คืออะไรน้องน้องขอไมค์ด้วยค่ะเพราะว่าเสียงของน้องนั้นนะคะสามารถปล่อยได้นะคะน้องไม่ใช่ดวงวิญญาณนะที่ไม่มีอะไรเลยมันยิ่งยิ่งจะมาตรงนี้จะงับหัวผมแล้วเนี่ยอะไรของเธอเนี่ยอันนี้ไม่ดังใช่ป่ะคะดังๆไม่ดังอยู่นะคะค่ะน้องต้องพูดอะไรบ้างนะคะชื่ออะไรเป็นใครเป็นใครตำแหน่งอะไรสวัสดีค่ะเงินเยนะคะสวัสดีคงอ่อนค่ะหมวกหลุดด้วยค่ะทัศนีคงอ่อนนะคะแม่ทัพเชียงงานฟุตบอลประเพณีครั้งที่72ค่ะขอสูงเลยลาดมองลงมองลงจุฬาขอสูงขึ้นไปอีกจุฬาอย่ายอมค่ะเมื่อกี้ก็จุฬาต้องยอมต้องสเต็ปขึ้นไปอีกสวัสดีค่ะโอ้ยชื่อบุญบุญบุรณีนะคะประธานเชียร์ประจำงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่72ค่ะเลิศเข้าเรื่องทีมเธอเป็นทีมอะไรทีมงานทีมงานบอลปีนี้ปีนี้เป็นทีมชื่อว่า Arise ค่ะ Arise ก็คือปลุกสปิริตให้กับสังคมก็คือเหมือนการชายความตัวเองออกมาแบบภูมิใจความเป็นตัวเองอย่างเงี้ยแสดงเอกลักษณ์ของทั้งจุฬาออกมาธรรมศาสตร์ออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับใช่นี่คือทีมของเราแล้วมีคีย์เวิร์ดด้วยใช่มั้ยคีย์เวิร์ดโอ้คีย์เวิร์ดก็คือนี่แหละปลุกสปิริตให้กับสังคมก็คือพยายามสร้างเอกลักษณ์ทั้งด้านการไปอักษรรวมถึงขบวนสื่อตีมอะไรเงี้ยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะฮะใช่นะครับค่ะแล้วของธรรมศาสตร์ไม่ได้จะพูดหรอครับนั่นสิค่ะคุณพี่ไม่ยื่นมาให้น้องเลยน้องโดนทำร้ายน้องโดนตัดแต่งค่ะพูดหน่อยลูกพูดนะเพื่อนค่ะอันนี้ญาติกับเจเน็ตเขียวไหมน้องจะร้องแล้วสำหรับเอาไลฟ์ของเรานะคะนั่นคือการที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในสังคมนั่นเองค่ะสังคมเราเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมากแล้วแล้วก็เกิดการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในสังคมเกิดขึ้นแล้วเราอยากจะมาจุดประกายความคิดค่ะสร้างไอเดียใหม่ๆให้คนในสังคมนะคะได้
ลุกขึ้นมาค่ะเพื่อทำอะไรที่เป็นรูปธรรมนั่นเองซึ่งบอกเลยว่างานวันครั้งนี้นะคะเราอยากจะชวนทุกคนนะคะมาร่วมกันเป็นประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ครั้งที่72ของเรานะคะจะไม่ได้มีแค่เราจะต้องมีคุณด้วยเราและคุณเป็น our เลยค่ะ our right ไม่ค่ะชอบอย่างนึงคืออะไรรู้ไหมชีลีดเดอร์เนี่ยเขาก็มีการแบบจุดประสงค์ของชีลีดเดอร์คือการชีอัพสแตนใช่อันนี้เนี่ยเขาชีอัพตัวเองได้ใช่ไหมใช่ปลุกระดมปลุกระดมไม่ขนาดไม่เชียร์ตัวเองไม่มีใครเชียร์นะไม่มีใครเชียร์นางก็ต้องอัพก็เลยต้องตัวเองนางจะไม่มีที่ยืนในสังคมมีและการคัดเลือกอยากรู้ว่าการคัดเลือกมาทางลีดบ้างมีผู้สมัครเยอะไหมสำหรับในปีนี้ก็อย่างทางฝั่งจุฬาอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นให้มีแค่กรอกใบสมัครออนไลน์ก่อนจ้าก็คือทุกคนเลยว่าชั้นปีไหนก็ตามทุกคนสมัครได้หมดเลยครับเราก็จะมีแบบว่าคัดลงมาเรื่อยๆก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นห้องออดิชั่นที่เราทีละคนแล้วก็ผ่านไปอีกรอบนึงก็จะเป็นเหมือนเป็นทุกคนจะได้เข้าเวิร์กช็อปอย่างเงี้ยค่ะแบบว่ารู้จักเพื่อนๆรู้จักตัวตนของตัวเองมากขึ้นแล้วก็ถึงจะเป็นไฟนอลลิสต์แล้วพอไฟนอลลิสต์เนี่ยก็จะแบบว่าฝึกแล้วแบบเหมือนซ้อมเหมือนเป็นลีดจริงๆแล้วก็ค่อยคัดตัวจริงครับแล้วค่อยประกาศว่าใครได้เป็นตัวจริงรู้มาแล้วเขาสมัครกันกี่คนมาเออพอทราบไหม300เกิน300อีกแล้วเหลือแค่นี้เหรอคะใช่จริงๆมีกี่คนครับนี่ครบไหม13คนค่ะนะครับทางฝั่งธรรมศาสตร์เป็นไงบ้างจ๊ะขั้นตอนในการคัดเลือกเป็นยังไงบ้างเหมือนกันไหมอ่ะของเราจริงๆของเรากับจุฬาก็น่าจะคล้ายๆกันประมาณนึงนะครับอย่างของเราตอนแรกเราก็มีการส่งใบสมัครทางออนไลน์และออฟไลน์เข้ามาก่อนนะครับแล้วก็พอส่งใบสมัครเนี่ยทุกคนที่ส่งใบสมัครมาก็จะมีสิทธิ์ในการเข้ามาสัมภาษณ์กับเราสัมภาษณ์เพื่อดูว่าคุณเป็นใครแบบแบ็คกราวด์คุณเป็นยังไงappearanceคุณเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ครับเสร็จแล้วพอสัมภาษณ์เสร็จอ่ะเราก็จะมีการประกาศผลคนจำนวนหนึ่งซึ่งแต่ละปีอันนี้ไม่ฟิกนะครับว่าจะประมาณกี่คนแต่ว่าโดยทั่วไปก็ตกประมาณ40-50คนอะไรเงี้ยฮะก็เพื่อมาอยู่ด้วยกันแล้วก็จับกลุ่มเวิร์กช็อปทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็อันเนี้ยทุกคนใน50คนกลุ่มเวิร์กช็อปเนี่ยก็จะไปเขายังไงไปคัดเลือกรอบสุดท้ายด้วยกันในวันการคัดวันสุดท้ายที่เป็นวันไฟนอลครับเพื่อคัดเลือกตัวจริงเพื่อเป็นโซนชีลีดเดอร์ในปีนั้นๆนะครับรู้ไหมทั้งหมดที่ส่งมาเลยกี่คนพอรู้ไหมอย่างปีนี้ประมาณ320คนนะครับก็ข้าวข้าวอันนี้คือที่เหลืออยู่ครับอันนี้ยังไม่หมดครับยังเหลือไปช่วยงานเลยช่วยงานนี่คัดมาได้พูดเหมือนเขาไปออกสงครามแล้วเหลือชีวิตกลับมาแค่นี้แล้วซ้อมกันยังไงตอนนี้ซ้อมกันยังไงครับก็อย่างทุกวันนี้เราก็จะเริ่มซ้อมกันโดยทั่วไปก็ประมาณ5 โมงเย็นนะครับแล้วก็เราก็ในแต่ละวันเราก็จะมีเป้าหมายว่าวันนี้ทาร์เก็ตเราเป็นประมาณนี้พอถึงเป้าหมายเราก็จะปล่อยไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นการวางแผนโดยเป็นแบบวางแผนยาวเป็นระยะเวลาประมาณ2 เดือนอะไรเงี้ยจุฬาล่ะครับซ้อมยังไงหนักไหมคะก็คล้ายๆกันเลยค่ะกับธรรมศาสตร์ก็คือเราก็จะมีโกในแต่ละวันเหมือนกันค่ะก็คือจะหนักบ้างเบาบ้างไปแต่ละวันนะคะก็บางคนก็จะบอกว่าเอ้ยเป็นลีดเราซ้อมหนักหรือเปล่าใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็มีวันที่หนักบ้างแล้วก็วันที่แบบสบายๆเนาะมีความสุขอันนี้ฉันก็ต้องบอกว่าจบดีน่ารักไหมคะลิซ่าเมสเซ่ไม่แต่ว่าสิ่งหนึ่งนะคะทางฝั่งของธรรมศาสตร์บ้างนะคะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่หลายๆคนจับตามองเพราะว่ามีหนึ่งสาวที่เป็นสาวข้ามเพศเราดูไม่ออกคนไหนผมดูออกเพราะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงให้พี่ๆทายดูก่อนไหมฮะไม่กล้าชี้เลยอ่ะว่าเขาบอกว่าน่ารักมากอ่ะคนไหนยกมือค่ะยกมือนี่ถือว่าเป็นเชียร์ลีดเดอร์ที่เป็นสาวข้ามเพศคนแรกของธรรมศาสตร์เลยนะใช่แล้วก็มีคนพูดถึงแล้วก็แชร์กันเยอะมากในโลกออนไลน์รู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจค่ะที่ทางองค์กรให้โอกาสค่ะแล้วก็ดีใจที่ทุกคนสนับสนุนแล้วก็ให้การตอบรับอย่างดีค่ะตอนแรกอะทำไมถึงคิดมาสมัครคะแบบมีความใฝ่ฝันอยากเป็นเชียร์ลีดเดอร์อยู่แล้วหรือยังไงบ้างค่ะก็อยากทำกิจกรรมในมหาลัยด้วยค่ะก็เราก็ไม่อยากปิดกั้นตัวเองก็เลยเลือกที่จะเดินมาสมัครค่ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะเบสค่ะน้องเบสน้องเบสน่ารักสวยมากสวยกว่าพี่ด้าเยอะยาวเดียวไม่ต้องยกตัวอย่างหนูไปยืนเทียบกับน้องเขาสิลูกไปเดินแบบไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่อุ้ยเบสพาม้าแคะมาด้วยเหรอแม่โพสค่ะแม่ก็คือแม่นะเฮ้ยน้องก็ใสมากหน้ากลับมามาเคี้ยวลิปสติกเธอต่อเคี้ยวหมากผมก็ถือว่าเป็นปีแรกเนาะปีแรกใช่แล้วเป็นไงครับประธานเชียร์เลือกกันยังไงบ้างครับ
คัดเลือกเออไม่ขอไม่นานหน่อยเดี๋ยวนางไม่เกิดจริงๆยังไงถึงเลือกเขาเข้ามาอย่างเงี้ยคือประธานเชียร์ความจริงเหมือนจะง่ายเหมือนแบบแค่แสดงความสามารถอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแต่จริงๆประธานเชียร์มันเริ่มตั้งแต่แบบข้อเขียนมันจะมีข้อเขียนแบบความรู้ตั้งแต่งานบอลตั้งแต่แรกๆเลยว่ามันจัดมายังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีรอบสัมภาษณ์ก็คือจะมีการสัมภาษณ์โดยบอร์ดบริหารที่เกี่ยวกับงานบอลทั้งหมดใช่ของฝั่งจุฬาอะไรเงี้ยค่ะบริหารด้วยใช่เป็นแบบนิสิตที่เป็นองค์กรนะครับเป็นองค์กรนิสิตใช่ประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะมีวันคัดเลือกการคัดเลือกก็จะมีทั้งหมด4ด่านก็มีความสามารถพิเศษสแตนจำลองเพจ1ต่อ1แบบตอบโต้กับธรรมศาสตร์แล้วก็ขายของในถุงยังชีพแบบเอาของในถุงยังชีพมาแล้วทำให้คนแบบสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมีหลายรอบมีรอบคัดเลือกว่ายน้ำรอบชุดราตรีอะไรโอ้ไม่ได้ค่ะมีพุงนะฮะไม่ได้ไม่ไหวหุ่นไม่ได้จริงความสามารถจริงๆใช่ใช่ใช่เรียนละลูกค่ะค่ะน้องได้มาแล้วนะคะก็ในส่วนของการคัดเลือกของแม่ทัพเชียร์ปีเราปี72ครั้งนี้นะคะเริ่มด้วยการสัมภาษณ์เลยซึ่งสัมภาษณ์ด้วยการประธานเชียร์ของชุมนุมเชียร์ของเรานั่นคือเชียร์คลับธรรมศาสตร์บอกไว้ก่อนว่าบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะนี่ประธานเชียร์เอ๊ะทำไมเป็นแม่ทัพเชียร์นะคะประธานเชียร์ของเรานะคะมีหน้าที่เป็นหัวหน้าใหญ่นะคะในการจัดนั่นเองนะคะเป็นหัวหน้าของชุมนุมเชียร์นั่นเองบางคนอาจจะงงนะคะซึ่งคัดโดยประธานเชียร์นั่นเองต่อมาเป็นรอบการแสดงนั่นเองค่ะแล้วก็มีการตอบคำถามนะคะแล้วก็ในส่วนของการอะไรคะบุกระดมคนนั่นเองสิมาตอนนี้พี่กำลังมาเลยพี่บอยมาไหมคะขึ้นเลยพี่บอยมาไหมคะมาครับหน้าชั้นอะไรเงี้ยหรอหน้าชั้นเหรอครับเป็นการพรีเซนต์งานเหรอคะในฮอไหมครับคุณพี่ในฮอหอประชุมอะไรนี้ต่างๆนะคะก็ต้องว่าทั้งคู่ก็ต้องมีความสามารถมากๆอย่างเงินเย็นเองเนี้ยก็เราเคยเห็นในคลิปว่าอ่านข่าวเก่งมากหรอหรอยังไงอ่านข่าวยังไงนี่คือโชว์ความสามารถใช่ไหมใช่อันนี้ให้น้องโชว์เลยตอนที่ประกวดเลยโชว์เลยโชว์เลยเผื่อสั้นๆสั้นๆเผื่อพี่ชอดเผื่อพี่ชอดเขาจะเอามาอ่านข่าวกับคุณตาพี่ภูมิเป็นข่าวต่างประเทศอ่าไหนไหนไหนขอฟังสิอันนี้คือน้องสามารถพูดได้เลยใช่ไหมครับพี่พูดทักทับดันพุชเชอร์ชานชีข้องเงินเย็นแข่งทัวร์สปอร์ตดีกับงานบอลที่จะถึงเน่พุชเชอร์ชานชีบอลบอลบรันเน่ให้กลับบอลเดี๋ยวๆแปลงเงินเย็นค่ะเงินเย็นลูกค่ะหนูแรปหรือร้องเพลงฮิปฮอปหรือเปล่าไม่น่าเหมาะคุณตาไม่ดูละเหมือนเป็นเพลงฮิปฮอปแล้วมีแบบต้องมีแบบมีผู้หญิงผิวสีแรปกลับบ้านกินนอนจอกเพลงแบบนิกกี้มินาจริงอ่ะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการร้องเพลงค่ะบุญบุญค่ะหนูเป็นนักร้องเหรอลูกไม่น่าเชื่อจริงๆยังเลยรอรอรอก็คือความจริงนูนมีจะมีเพลงที่หนูแต่งมาตั้งแต่แรกเกี่ยวกับพรีเซนต์ตัวเองเดี๋ยวใช่ตอนนี้เด็กๆเขาต้องแต่งเพลงพรีเซนต์ตัวเองนะได้แต่งเพลงได้ต้องแต่งเพลงได้นี่เป็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูแมนนี่แล้วนึกถึงใครรู้ป่ะนึกถึงใครรู้ป่ะใครเทพพิทักษ์ตอนถึงเดี๋ยวใส่อย่างนี้เลยเอออย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่พี่เช่าเช่าไม่รู้ยังไงเธอร้องเพลงอะไรเธอมันจะมีท่อนฮุกว่าบุญบุรณีบุญ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 บุรณีบุญบุญ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 บุญบุญกุ๊บบุญ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 อันนี้คุณก็แต่งได้บุญบุญนี่แต่บุญบุญเนี่ยแต่งได้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 หนึ่งสองสามได้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 จังหวะไหนวะอาร์ตครับอาร์ตฮะแล้วอาร์ตชอบน้องคนไหนอะนะฮะเออแหมถามแบบนี้ถามแทนตัวเองหรือถามแทนผมผมชอบน้องเบสสวยมากเลยไม่ต้องมายืนบ้าบอนะครับสิริเชื้อธรรมศาสตร์เชิญชวนหน่อยจ้าเชิญชวนหน่อยใครก็ได้อะใครก็ได้ใครก็ได้ครับผมก็อันนี้ก็อาจจะชวนมางานบอลใช่ไหมฮะใช่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 จะให้ไปงานไหนล่ะงานบอลงานบอลงานบอลให้จะชวนมางานแต่งานพี่บอยไม่ได้ไม่ได้ชวนไปงานอื่นฮะโอเคครับก็งานฟุตบอลประเพณีปีนี้นะครับก็คือวันที่เสาร์ที่3กุมภานะครับสนามสุพัชราไสนะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเยอะๆพวกเราที่ว่านี่คือไม่ได้หมายถึงว่าแค่เชียร์ลีดเดอร์ธรรมศาสตร์หรือว่าเชียร์ลีดเดอร์จุฬาแบบเท่านั้นนะครับผมก็คืออยากให้เรียกว่าไงอะอยากให้ทุกคนมาให้กำลังใจแบบพวกเราทุกคนทำงานหนักเพื่องานนี้ครับรวมถึงนักกีฬาด้วยแล้วก็สตาฟเบื้องหลังทุกคนด้วยก็ฝากด้วยนะครับปีนี้ก็งานบอลปีนี้เชื่อว่ามีหลายอย่างที่พิเศษกว่าปีอื่นแน่นอนนะครับประมาณนี้เลยอ่ะนี่ทางธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์และจุฬาจุฬาครับจุฬาน่าขอไมค์คืนหน่อยค่ะคืนนะฮะคืนด้วยครับผมเชิญจ้าใครก็ได้ค่ะจ้าก็ขอ
ขอเชิญชวนทุกคนนะครับพูดไปแล้วว่าเชิญชวนว่าไปงานบอลใช่ไหมใช่จ้ะเราก็อยากจะมีเหมือนเป็นคู่มือแล้วกันว่างานบอลจะต้องมีคู่มือสิ่งนี้จ้ะก็คือฝั่งเราก็จะมีหนังสือบาก้าเป็นแบบว่าเหมือนมีแนะนำตัวของพวกเราครับมีจุฬาคทากรมีตัวแทนนิสิตจุฬาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีสิ่งสำคัญที่ทุกคนเนี่ยจะต้องเตรียมไปงานบอลครับว่าของที่เราเตรียมไว้ให้ที่งานบอลเช่นเพจอะไรอย่างเงี้ยอ๋อที่ใช่อ๋อเป็นเหมือนคู่มือว่าคู่มือเราจะไปงานบอลจะไปขึ้นสแตนจะต้องทำยังไงบ้างเป็นหนังสือมาเลยอ่ะเป็นวัฒนธรรมที่เขาทำทุกปีและน่าสนุกเนาะใช่ค่ะแล้วก็เราจะเอาไปแจกตามงานอีเวนต์ต่างๆนะคะแล้วก็งานแรกก็คืองานเปิดเทศกาลงานบอลวันที่16มกราคมนี้ครับไปเจอกันได้ที่ไหนคะหอประชุมจุฬาค่ะโอเคค่ะโอเคนะครับใช่แล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ก็ไปได้จริงๆแล้วใครๆก็ไปได้นะไม่ใช่แต่ต้องเป็นแบบนิติธรรมศาสตร์หรือจุฬาหรืออะไรอย่างนี้คือไปได้หมดเราจะมาพูดคุยนะคะกับรุ่นพี่ทั้งสองสถาบันนะคะทั้งธรรมศาสตร์แล้วก็จุฬานั่นเองนะต้อนรับกันเลยพี่เอิร์ธสันและเตตะวันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอิร์ธครับสวัสดีน้องเตตะวันด้วยทั้งสองท่านนี่คือผ่านสวัสดีพี่ๆด้วยนะคะเดี๋ยวพี่เอิร์ธไม่ต้องยกมือเลยน้องๆยกมือเพื่อนเลยแหละไม่ใช่ว่าน้องด้วยเป็นหลานแล้วพี่เอิร์ธนี่เป็นมีส่วนร่วมอะไรเกี่ยวกับงานนี้ปีไหนครั้งไหนฮะตอนนั้นของพี่เอิร์ธรุ่นที่เท่าไหร่รุ่นที่เท่าไหร่พี่บอลเหรองานบอลครั้งที่เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่ครับพี่เอิร์ธอ่ะ50ครับไม่เท่าไหร่10กว่าปีเอง22ปีขอบคุณมากบอยไม่ต้องรอไปถอยหลังนับขนาดนั้นไอ้อย่างพี่เอิร์ธเป็นชีลีดเดอร์นะครับไปหารูปมาได้ด้วยเหรอนี่เฮ้ยไหนอ่ะคนไหนอ่ะนู่นริมนู่นหน้าเหมือนเดิมด้วยเห็นไหมโอ้ยหล่อเหมือนเดิมเลยพี่เอิร์ธหน้าไม่เปลี่ยนนะพี่เอิร์ธเราก็โกหกอวยกันเข้าไปเอาจริงนี่เขาใช้แอปกล้องแบบกล้องฟิล์มไงแอปไม่มีสมัยก่อนไม่มีแอปแต่ฟิล์มสมัยก่อนไม่มีแอปทำไมพี่เอิร์ธถึงมามีส่วนร่วมกับการเป็นชีลีดเดอร์ได้ครับเอาจริงๆคือเพื่อนเพื่อนชวนกันไปเข้าไปถึงตอนนั้นคือเป็นแบบเรียนไฟแนนซ์แล้วเรียนการเงินมันก็ไม่ค่อยแบบเรื่องกิจกรรมอะไรเงี้ยแต่เห็นว่ามันมีงานบอลแล้วก็หลายคนบอกว่าเอ้ยอยากไปมีส่วนร่วมอะไรแล้วเขาเลยลองชวนแล้วมันก็เลยเข้ามาเรื่อยๆแล้วลีลอดครับเหมือนกันนี่คนนี้ก็เหมือนกันคนนี้ก็ลีดใช่อันนี้ก็เป็นลีดเหมือนกันตอนนั้นเป็นลีดครั้งที่เท่าไหร่คะของพี่เอิร์ธ50ใช่ไหม60แล้วคุณไม่ใช่เป็นลีดที่ไปให้ศาลาวัดหรอทำไมเป็นราคาลีดทุกทีฉันซื้อลีด 1,200 แล้วก็ 1,500 2,500 บ้าด้าถ้าเกิดจะพูดถึงเรื่องนั้นน่ะนี่ใส่ฉันต่ำกว่าราคาแต่การที่หารูปนั้นของฉันมาเอ้ยอะไรอ่ะใบหน้าเดินลอยฟ้าเดินลอยฟ้าไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอใช่อ๋องั้นอ๋องหรอแกตอนนั้นไม่แต่ตอนนี้ผมทรงหงอนไก่ฮิตมากเราต้องแจ้งตรงนี้นะคะใช่ไม่ตอนนี้น้องๆเริ่มหนาวแล้วตายแล้ววันงานเดี๋ยวมันจะมีคนเก็บบันทึกไว้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ก็ต้องทำหน้าสวยๆหล่อๆไว้ไงตอนนั้นก็คิดว่าดีที่สุดแล้วไงตอนนั้นทรงหงอนไก่ต้องทำทุกคนต้องทำทรงหงอนไก่ลากไปอย่างนี้เนาะมาที่นี่ดีกว่าเตตะวันคุณไปร่วมงานนี้ครั้งไหนและเป็นอะไรครับผมก็ต้องใช้ไมค์ไหมครับใช่ครับคุณมีไวเลสแล้วเดี๋ยวเอาไมค์ให้น้องๆไปเตตะวันอย่าลบมากนะคะผมงานบอลครั้งที่68ครับผมเป็นจุฬาคทากรครับเป็นดัมเมเยอร์ครับอุ้ยเดินนำได้ไงได้ไงก็มีความรักชายเล็กเลิกใกล้ๆสมัยนี้แล้วครับเลยไม่ต่างมากก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่กี่ปีมาแล้วอ่ะประมาณ5ปี5ปีเองซ้อมหนักไหมยังกลืนกลมกลืนอยู่ได้ได้อยู่ซ้อมหนักป่ะตอนเป็นดัมเมเยอร์คือจริงๆก็หนักมากช่วงงานใกล้งานบอลจะหนักเป็นพิเศษครับก็เริ่มประมาณแบบตีหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วมันต้องโยนไม่โยนคาถาโยนครับผมโยนแล้วเคยแบบพลาดไหมเคยแต่ตกพื้นไม่เคยตกหัวแต่เพื่อนมีแบบเข้าตาบ้างตาหลุดตาบอดก็หลุดแล้วก็เก็บติดแต่ว่าดาด้าเธอเคยเป็นดัมเมเยอร์นี่ใช่ที่เคยเป็นดัมเมเยอร์มาตอนอายุเท่าไหร่ตอนอายุ12ที่ได้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าคุณปู่เป็นเจ้าของโรงเรียนแล้วตอนนั้นถือว่าส่วนสูงโอเคไม่ดัมเมเยอร์อะไรวะไม่ได้บังคับเลยเดินเดินตัวเท่ากองเนี่ยกองใหญ่เลยไม่ถามเรื่องเนี้ยแล้วปวดมันเคยเป็นดัมเมเยอร์โรงเรียนชื่ออะไรนะโรงเรียนบางอ้อศึกษาบางอ้อศึกษาคนเขาบอกว่าคุณของแกตอนนั้นแสดงว่าแกสูงที่สุดเลยใช่ไหมใช่ไหมแล้วตอบมาด้วยความภาคภูมิใจเปล่าปู่ฉันเป็นเจ้าของโรงเรียนเอาจริงจะทำอะไรก็ได้อยากเห็นไม้ดำเลยไม้หนึ่งด้วยนะคะหลังจากวันงานจริงๆแล้วทำให้คนรู้จักเราเยอะไหมเต้ก็
ประมาณนึงครับคือตั้งแต่ก่อนงานมอเขาจะมีโปรโมทมีแบบคัดเอามาติดตามหาอะไรเงี้ยคนก็จะเห็นรูปเราบ้างแล้วป๊อปป่ะป๊อปป่ะก็คือโดนบุหรี่ไปจี้ตรงปากคือโดนว่านะเหรอไม่ใช่สิก็มีคนเห็นมากยิ่งวันงานบอลเราเดินนำขบวนเงี้ยคนก็เห็นเรามากขึ้นเลยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยครับพี่เอิร์ธอะพี่ครับมีคนรู้จักพี่เยอะขึ้นไหมฮะสมัยตอนที่50ปีเอ้ยปีครั้งที่50 ปีพี่บอยครั้งที่50ยังกับตลาดร้อยปีแล้วอย่าไปเน้นเรื่องเรื่องอายุสมัยนั้นน่ะพอไปเป็นแบบแต่เราก็น่าจะประมาณใกล้กันอันนี้เข้าวงการมาด้วยก็พอเป็นลีดแล้วก็มาร้องเพลงเออใช่เออพี่ก็เป็นลีดแล้วก็เข้ามาถ่ายแบบอะไรเงี้ยแต่ก็จริงนะมันก็เกี่ยวมันเลยใช่มั้ยครับมันทำให้มีคนเห็นเราคนรู้จักเรามากขึ้นใช่มั้ยครับมันมีโอกาสเป็นไม่ได้แต่ว่าโลกยุคนั้นกับโลกยุคนี้มันอาจจะต่างกันเล็กน้อยเดี๋ยวนี้ทุกคนมีสื่อของตัวเองใช่ไหมเขาก็จะเป็นแบบเน็ตไอดอลหรืออะไรอย่างนี้ได้แต่ตอนนั้นคือได้ถ่ายหนังสือเริ่มถ่ายแพรวดิฉันเริ่มอะไรเงี้ยเข้ามาน้องๆแบบอะไรคือดิฉันนิตยสารที่โด่งดังมากในช่วงยุคนั้นถูกถามน้องๆทั้งสองฝั่งละกันว่าเสน่ห์ของงานบอลมันมีอะไรบ้างอยากจะบอกให้คุณผู้ชมได้รู้สักนิดนึงเตยตะวันอ่ะมันเยอะมากคือในงานมันประกอบด้วยหลายส่วนมันเวลาน้อยไปแล้วมันมีหลายส่วนครับแต่ละคนก็ต่างทำหน้าที่ของแต่ละฝ่ายออกมาแบบเหมือนช่วยกันให้ดีที่สุดเนี่ยครับมีทั้งลีดมีทั้งสแตนประธานเชียร์นักฟุตบอลคลากรอะไรเงี้ยคือต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตัวเองออกมาดีที่สุดเลยมันรวมเป็นงานเดียวกันใช่ครับผมจากแบบสร้างความสามัคคีด้วยมั้ยใช่มากน้องต่างๆเหมือนมันเปิดสังคมเราให้กว้างมากคือปกติถ้าเราเรียนอย่างเดียวเราก็จะรู้จักแต่เพื่อนในคณะใช่ไหมแต่พอเรามาทำกิจกรรมเงี้ยเราก็เนี่ยเพื่อนก็ต่างคณะกันหมดเลยเราก็มีเพื่อนหลายคณะขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งเห็นว่าพอแบบจบไปแล้วคนที่เขาเป็นคณากรเป็นลีดเป็นอะไรกันเขายังแบบเหมือนเขาเรียกว่าสมัครงานสามัคคีมาเจอกันเลยคือมันยังมีพื้นที่ให้กลับไปในมหาลัยบางคนที่แบบเหมือนพอเรียนจบก็เหมือนชัตดาวน์ตัวเองออกจากมหาลัยเลยแต่นี้เราก็ยังสามารถกลับไปได้อยู่มีพื้นที่ให้เราเออกลับไปหาเพื่อนกลับไปหาอะไรเงี้ยรุ่นน้องมีกิจกรรมไงมันจะเป็นครอบครัวเหมือนพี่มาเจอออกพุ่มมันก็จะแบบมันจะรีเฟอร์ชัดเจนอ่ะใช่เพราะเรามีสายใยบางๆเชื่อมถึงกันสถาบันเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นกิจกรรมที่แบบเราเคยแบบทำกิจกรรมมาต้องมีวิ่งมันเหมือนลำบากด้วยกันทำไมบอยมองมาแต่ทางน้องพี่คนนี้ล่ะเออทำไมอ่ะพี่บอยน้ำลายหรืออะไรเงี้ยดูแบบเออผมกำลังจะให้พี่เอิร์ธดูแบบว่าเหมือนเป็นแมวมองว่าน้องๆทั้งธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์เนี่ยมีคนไหนมีแววเป็นดาราจากรุ่นพี่ที่แบบมองอ่ะน้ำร้อนมาก่อนด้วยสายตากว้างไกลพี่เอิร์ธอาบน้ำร้อนสายตายาวเงี้ยแล้วญี่ปุ่นมีไหมมีไหมแบบมีแววมีอะไรแบบถ้าไม่ได้ลำเอียงนะพี่ว่าก็มีหมดเพราะแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองแตกต่างกันบางคนก็อาจจะได้เป็นแบบนักแสดงอะไรเงี้ยพิธีกรไม่ต้องมาหรอกเต็มแล้วไม่ได้แล้วเรากันรุ่นน้องแรงอะไรกันไปนะครับน้องๆนะจริงนะมายืนเนี่ยพูดยังไม่หยุดเลยนะจริงแล้วดูสิเด็กต้องจะกินอยู่แล้วดูสิพูดประกาศเลยไม่ต้องละเป็นพิธีกรเหนื่อยไปบอกเพื่อนๆนะน้องๆไปทำอะไรอื่นประเด็นคือพี่ชอดดูอยู่เห็นว่าพวกเราบ่นนะพรุ่งนี้โลยกกระปุกไปจ้ะแล้วพี่ชอดก็ปั้นเด็กใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มนี้นะนายครับจริงๆแล้วเด็กเนี่ยประสบการณ์ไม่เยอะเอารุ่นพวกเราได้ดีกว่าครับลูกโค้ชขาเราก็พูดไม่ผิดพูดกันก็ไม่ตัวเองเลยพี่เอิร์ธอ่ะไม่ผิดเป็นแน่นแน่นเลยแน่นมากเกาะแน่นมากแต่ว่าน้องๆทุกคนอ่ะเราก็ต้องการันตีว่าทางธรรมศาสตร์เองทางจุฬาเองเนี่ยทุกคนต้องมีความสามารถและที่สำคัญที่น้องๆมีคือความตั้งใจและความอดทนรู้ไหมว่ากว่าจะไปโรงงานบอลได้เป็นลีดอ่ะต้องวิ่งวันละกี่รอบเท่าไหร่คะหมื่นกว่ารอบค่ะเยอะไปจะไปแข่งโอลิมปิกไงล่ะไม่จริงมันต้องวิ่งรอบสนามบอลน่ะจริงเหรอเป็นวิ่งรอบถูกไหมเป็น10เลยเป็น10รอบเหมือนกันจุฬาวิ่งบ้างวิ่งไหมมากสุดกี่รอบครับเคยมากสุดก็จำไม่ได้ไม่ได้ก็คือเอางี้ก่อนซ้อมท่าต่างๆต้องไปวิ่งก่อนอย่างเงี้ยเหรอคะก็วิ่งวอร์มก่อนวิ่งวอร์มให้สตรองอย่างเงี้ยเหรอให้เวลาแบบเชียร์จะได้ไม่เหนื่อยโอ้จริงนะเพราะว่าวันงานเนี่ยมันทั้งร้อนทั้งไอ้นี่นะสุดยอดมากแล้วต้องมีแบบยกกาดค้างไว้อะไรอย่างเงี้ยไม่เราต้องฝึกความร้อนไม่ได้การเข้าเตาอบอะไรไม่ได้แม่ร้อนไปไม่ถ้าในสตรีมถ้าฝึกเข้าเตาอบอ่ะพี่ส่งแม่ทับเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องเข้าแล้วเออนะให้กำลังใจน้องๆดีกว่าถูกต้องครับผมก็พี่สุปีนี้มันปีที่เราไม่ได้จัดเนื่องเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยทุกคนก็เลยเต็มที่กันมากนะก็อยากให้สู้ๆกันเพราะปีนี้มันจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเชื่อว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมามันจะคุ้มค่าแน่นอนครับนะฮะแล้วพี่เอิร์ธครับให้กำลังใจน้องๆใช่จ้ามุมดีๆพี่ก็คือทำดีอยู่แล้วก็ให้ทำดีต่อไปให้ตั้งใจเพราะว่านับไว้เลยว่า
ช่วงเวลาที่เราซ้อมมาโดยตลอดนะครับกว่าจะคัดกว่าจะมามีวันนี้ได้ครับ3-4 เดือนวันนั้นเวลามันจะผ่านไปเร็วมากแต่ณวันนึงที่เราย้อนมองย้อนกลับไปครับมันจะเป็นนาทีประวัติศาสตร์ของชีวิตกลับไปดูภาพกลับไปอะไรเงี้ยมันใช่เลยว่าวันนึงเราเคยอยู่ณจุดนั้นแบบภาพเมื่อกี้นี้ใช่ไหมพี่แล้วบอลทีมไหนจะชนะครับธรรมศาสตร์สิบอลทีมไหนจะชนะครับจุฬาอยู่แล้วทีมไหนนะฮะจุฬาทีมไหนนะครับธรรมศาสตร์ทีมไหนนะฮะจุฬาตีกันเลยครับผมก็ต้องทีมเชียร์ทีมไทยเอาให้ความดีไม่ว่าจะใครจะชนะหรือแพ้นี่ก็คือการได้ทำอะไรกิจกรรมทำร่วมกันมีประสบการณ์ร่วมกันบอกว่าปีนี้จุฬาเป็นเจ้าภาพค่ะมีความพิเศษมากกว่าธรรมศาสตร์ยังไงบ้างหรือยังไงเตรียมความพร้อมอะไรมากกว่าธรรมศาสตร์ไหมต้องบอกอย่างนี้ครับมันเสน่ห์อย่างหนึ่งคือการแปลอักษรซึ่งปกติการแปลอักษรของจุฬาจะเป็นแบบตั้งรับธรรมศาสตร์ตลอดแต่ปีนี้จุฬาจะเป็นไฟรุกธรรมศาสตร์บ้างครับวันนี้มันจะตีกับเราจะหยุดรับแล้วเป็นลุกไม่ยอมแน่นอนฉันของไมค์ค่ะตาไม่เราไม่มีไมค์โดนฉันของไมค์ค่ะลุกบอกเลยว่าประวัติศาสตร์นะคะยังไงก็คือประวัติศาสตร์และตอนนี้ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยค่ะคุณพี่คะปีที่แล้วเราบอลชนะไปเท่าไหร่คะสกอร์5-1ปีนี้แน่นอนค่ะปี72ชนะไปเลย7-2-1ค่ะชนะติดกันเยอะเลยแล้วก็ยังได้ดูไม่ถูกเราประเด็นคืออะไรรู้ไหมค่ะก่อนแกจะให้เขาได้72ประตูอ่ะแค่ไปถามนักบอลเขาก่อนนักบอลเขาพร้อมจะเซ็น2กับเราไหมจะยิงทุกนาทีเลยเหรอ72ได้ค่ะ72แน่นอนปีนี้แล้วอย่าไปยอมบุ๋ยบุ๋ยไม่ยอมค่ะต้องบอกว่าจุฬาเนี่ยมันพร้อมมากพร้อมขนาดที่ว่าพรุ่งนี้ก็จัดได้เลยค่ะโอ้โหไม่ก่อนไม่ต้องมาพรุ่งนี้ไม่ได้พรุ่งนี้สนามสุดติดงานวันเด็กเอ้าแล้วน้องบอกถามน้องด้วยถามเชียร์ลีดเดอร์เขาด้วยเขาพร้อมหรือยังจุฬาน่ารักเรียนว่ามาเรื่องบอลแล้วนะคะในเรื่องของสแตนแปลอักษรนะคะภาพต่อเนื่องต่างๆที่ล้อเลียนสังคมฝั่งธรรมศาสตร์เราดีมากๆเลยปีที่แล้วนี่คือแบบสร้างเสียงไอฮาได้มากเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าปีนี้นะคะอู้ว่าอู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและบอกเลยว่าการชี้สแตนเต็มก่อนนะคะหมายถึงว่าฝั่งจุฬาอยากจะมาดูสแตนแปลอักษรของเรานั่นเองนะคะเขาไม่ได้ว่าเออจากจะมาอะไรกันต่างๆนะคะ อยากจะขึ้นสแตนฝั่งจุฬาแล้วหูดีจังเยี่ยมเลยพูดเยอะละบุญหมุนหน่อยบุญหมุนหมุนหมุนอะไรนะบุญหมุนบุญหมุนสักนิดนึงต้องฝากสำหรับงานวันที่3กุมภาพันธ์ด้วยนะคะที่สนามจุฬาศราใสนะคะต้องรีบไปขึ้นแต่หัววันเพราะปีนี้สแตนจะเต็มเร็วมากต้องรีบมาต้องรีบมาไปดูกันคุณไปตั้งแต่กี่โมง10:30ปัจจุบัน11โมงเลยค่ะผ่านประตูเข้าไปไปดูแค่บุญหมุนกับเงินเย็นคุ้มแล้วค่ะอย่าลืมเชียร์กันด้วยแล้วกันใช่แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณน้องๆจากทั้ง2สถาบันมากๆเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ